อาทิตย์อัสดงคือออริจินัลไทยคอนเทนต์เรื่องแรกของสตรีมมิ่งอย่าง VTV นะครับผมไม่รู้จักหนังเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยครับก่อนที่จะได้ทำสกู๊ปอ่ใช้คำนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายดีก่อนที่จะได้ทำสกู๊ปก่อนที่จะได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับอาทิตย์อัสดงเคยเห็นแวบ,บๆว่ามีการถแถลงข่าวครับอ่าพูดแบบนี้ดีกว่าเขามีการถแถลงข่าวแล้วก็เปิดกล้องตอนนั้นก็โอ้วีทีวีจะมีออริจินัลคอนเทนต์โอ้เป็นคุณก้องเกตโขมซีรีเป็นโปรดิวเซอร์ แล้วก็มีคุณนุชีเป็นผู้กำกับหนึ่งในผู้กำกับแล้วมีผู้กำกับอีกสองคนซึ่งผมไม่ได้รู้จักผลงานของเขาเลยแล้วก็จะทําหนังสยองขวัญรู้แค่นั้นครับไปเปิดดูตัวอย่างโอ้โหพอดูตัวอย่างอาทิตย์อัสดงจบปุ๊บเนี่ยโคตรเข้าทางเลยตัวอย่างไอไออาทิตย์อัสดงของวีทีวีตอนปล่อยออกมาครั้งแรกเนี่ยมันชวนให้นึกถึงรองของครับงานของคุณก้องเกียรติขมสิริที่เคยทําเมื่อผมว่าเป็น10ปีแล้วนะคือสยองขวัญเน้น วิชวลนั้นงานด้านภาพที่ดูชวนแหวะชวนแบบืแล้วใช้คอมพิวเตอร์น้อยๆส่วนใหญ่เป็นไม่เมคอัพก็เป็น p r o อเป็นอะไรแบบเนี้ยเป็นของจริงๆที่สร้างขึ้นมาเนี่เข้าทางมากครับเข้าทางมากชอบมากๆอยากดูมากๆเลยแล้วเอย้ประเด็นของแต่ละเรื่องอะ่ะคือมันแยกเป็น3เรื่องย่อยเนาะประเด็นประเด็นของแต่ละเรื่องก็ทําออกมาน่าสนใจครับพอได้เริ่มดูอพิโซดแรกเข้าไป สตอนแรกเนี่ยมันเป็นตอนของผู้หญิงที่ท้องเชื่อหลอนออนไลน์น่าสนใจแต่ไม่ติดไม่ผีเท่าที่คิดแค่ชวนสยองคิดแบบนั้นเลยฮะเออไม่ยากลัวเท่าตัวอย่างนี่ว่าตัวอย่างทำมาหยองมากเลยอะพอมาหนังจริงไอ้เชื่อหลอนออนไลน์ไม่ค่อยสยองเว้ยยิ่งพอไปได้ดูไอตอนเพลงสวดศพแห่งผู้ยาววัยนะครับที่มีคนแก่แล้วเลี้ยงกันอะไรนั่นอะ แล้วมีน้องพิกเลตแสดงนั่นน่ะยิ่งไปใหญ่อันนี้คุณนุชี่กำกับนะครับโอ้ยิ่งไปใหญ่เลยครับยิ่งรู้สึกว่าโอ้โอ้เขาอ๋อเขามาทางนี้นี่เองเขาไม่ได้มาทางแบบว่าสยองแหวะแหวะคือตัวอย่างตัดผู้ตรงๆตัวอย่างตัดเกินไปนี่เองคือหลายฉากที่มันชวนแหวะหลายฉากที่มันชวนผีในเรื่องเนี่ยโอ้มันก็เป็นแบบเป็นฉากที่ไม่แน่ใจว่าผีไม่ผีทั้งนั้นเลยครับทั้งสองตอนเลยไม่ได้เป็นผีจะแจ้งเหมือนพวกชัตเตอร์ดีไออะไรแบบนั้น เออมันเป็นแบบตอนตัวละครหลักมึนๆน,นะครับแล้วใช่ไม่ใช่วะอะไรแบบนั้นน่ะผมจะชอบใช้คํานี้ครับว่าอ๋อมันคล้ายๆกับเราดูไอ้ Amazing Story Twilight Zone อะไรแบบนั้นมากกว่าคือมีความเป็น Horror Fantasy อะไรอย่างเงี้ยผสมผสมกันกวนรวมๆกันแล้วมีความเป็นแบบว่าปัญหาสังคมของไทยอยู่ในนั้นซึ่งตอนดูตอนเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยเนี่ยคือฝั่งสยองขวัญอาจจะไม,อจจะไม่อาจจะไม่ถูกใจนักแต่ว่า โอ้ยฝั่งความเป็นภาพยนตร์มันว่าเสิร์ตมากเลยนะครับคือไอ้ชื่อหลอนออนไลน์ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เพลงสวดๆห่งผู้เยาว์วัยมันดีมากเลยอะมันแบบโหเจ๋งว่าเขายอมให้ทําขนาดนี้เลยวะเนี่ยโอย้ใจค่ายใจกว้างมากเลยนะคือมันไม่ตลาดเท่าไหร่เลยนะประดงประเด็นก็ไม่ตลาดนะ แล้วก็ไม่ได้ขายผีจนน่ากลัวเหมือนกับการขายหนังผีปกติอะ่ะคือถ้าจะขายผีให้มันเป็นผีเนี่ยมันต้องมาเป็นคงจูริงเลยครับมันต้องเป็นหนังผีหนังผีอะ่ะแต่ว่านี้มันไม่ใช่ครับเขามาในเชิงแบบจะเล่นจิกกัดสังคมม,มีประเด็นนู่นประเด็นนี้ใจใมาเต็มไปหมดเลยแล้วผมบอกตั้งแต่ตอนผมดูเพลงสวดๆแห่งผู้ยาววัยแล้วครับว่าผมชอบมากเลยว่าการพยายามจะเชื่อมต่อของ อาทิตย์อัชดงในแต่ละตอนน่ะเออมันเป็นการทิ้งจิ๊กซอที่อยู่ห่างกันบนแผ่นจบที่น่าสนใจคือถ้าทิ้งจิ๊กซอมาให้เราแล้วเป็นชิ้นใกล้ๆกันแล้วเราเริ่มเห็นภาพมุมนั้นมุมนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยมันจะมันก็ดีฮะมันจะเคลียร์มันค่อยๆเคลียร์อ๋อตรงนี้เป็นประมาณนี้อ๋อตรงนี้เป็นประมาณนี้แต่ว่าอาทิตย์อัชดงไม่ได้ทําแบบนั้นครับจิ๊กซอชิ้นแรกอยู่ตรงกลางชิ้นที่2ให้เราขวาสุดชิ้นที่3าให้เราซ้ายสุดชิ้นที่4ให้เราข้างบนเลย คือมันไม่สามารถปฏิประต่อภาพใหญ่ได้สักทีครับแต่ว่ามันก็เริ่มดูมีความเกี่ยวเนื่องช่วมเชื่อมโยงกันจนมาได้ดูตอนช่หลอนออนไลน์จบเพลงสวดสุขแห่งผู้ยาววัยจนมาได้ดูตอนตอนไอคนทำชาน YouTube นะครับเออเปิดตอนมาได้น่าสนใจแล้วก็ผีแล้วเว้ยผีขึ้นเรื่อยๆเออไอตอนช่องสองตายเนะี่ยโคตรผีเลยเป็นหนังผีเลยครับทีนี้แต่มันเปิดต้นเรื่องมาได้น่าสนใจนะครับคือแบบ เอาเรื่องนี้มันเล่นเลยเหรอวะเนี่ยโอ้เอาเนี้เอาเหตุการณ์จริงที่มันดูใกล้ใกล้มากนะเพิ่งเกิดขึ้นไปไม่ไม่ถึงปีเลยก็ไหวแล้วก็เอามาเล่นได้อย่างทรงพลังนะแล้วก็เริ่มมีความสลับซับซ้อนผมชอบนะฮะไอช่องส่องตายผมก็ชอบมันเหมือนดูหนังผีแต่พูดอะไรได้ไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันสปอยมันมันควรสปอยไปหมดเลยครับจนมาจบตอนสุดท้ายรูมรณะคือถ้าเทียบกับพลอตถ้าอ่านเรื่องย่อเอาเนี่ย รูมรณะดูเป็นตอนที่ผมสนใจน้อยที่สุดครับชุหลอนออนไลน์ทำเรื่องผู้หญิงปัดแอปพลิเคชันหาคู่แล้วไปวันไหนแตนเลื่อยเปื่อยอย่างนั้นอ่ะชุหลอนออนไลน์พูดเรื่องนั้นในขณะที่เพลงสวดศพแห่งผู้เยาวย์เรื่องพูดเรื่องการประทะกันของคนสองสองรุ่นสังคมผู้สูงอายุเด็กไม่ยอมรับเด็กก้าวเล้ากับคนแกน่อะไรแบบเนี้ยโอ้ทำได้เฉียบแหลมมากช่องส่องตายพูดถึงไอโซเชียลมีเดียโอ้เต็มเต็มเลยครับ คนอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์พยายามทำหาแล้วก็ทำอยากจะทำทุกอย่างเพื่อจะเรียกเยียกเรียกยอดคนติดตามให้ได้ก็น่าสนใจแต่สำหรับผมเนี่ยรูมรณะการเล่นของเรื่องเรื่องของคนแอบถ่ายแบล็กเมล์คลิปเซ็กซ์คลิปใต้ดินอะไรแบบเนี้ยโอ,อ้ผมว่าไม่ใหม่เท่าอันอื่นอืมถ้าไม่ได้ดูเรื่องเลยผมว่าอันเนี้ยมันดูไอ้แมสเซจมันดูเก่าเราได้ยินประเด็นเนี้ย จากหนังไทยหลายเรื่องนะฮะหนังฝรั่งก็เยอะฮะเรื่องแบบถ่ายแอบคลิปแอบถ่ายแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็มีไอไปเกาะกินสังคมเอาคลิปไปขายอะไรแบบเนี้ยโหมันนานมากนะมันใช้มันมัน,ม,นมันเกิดเรื่องนี้มาหลายครั้งซ้ําแล้วซ้ําอีกนะกับบ้านเราเราก็มีการเอาไอเรื่องคลิปหลุดเนะี่ยเออใช้คําว่าคลิปหลุดดีกว่าจะเข้าใจได้ชัดเจน คือประเด็นคลิปหลุดมันเป็นประเด็นซ้ำซากแล้วมันเป็นประเด็นเก่าครับก็เลยไม่ค่อยสนใจรูมรณะแต่กลายเป็นว่าโอ้รูมรณะนําเสนอได้น่าสนใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นอพิปปซดมาด้วยการชอ0บวกรูมรณะน่าจะเป็นตอนเดียวในอาทิตย์อัสดง,งครับที่เป็นชอ0บวกเป็นห้ามต่ำกว่า20ดูนะครับคือห้ามได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะแต่ว่าขึ้นไว้ก่อนป,อป้องกันตัวปลอดภัยไว้ก่อนบางทีเนี่ยไอชอ20บบวกเนี่ยมันบวก เพราะโหดอย่างเดียวคือมันมีช็อตที่เด็กไม่ควรจะดูหรือมันโหดเพราะเซ็กซ์เซ็กซ์คือโป้เห็นของเลยฮะก็ห้ามดูเด็กห้ามดูหรือบางทีโหดเพราะเนื้อหาเนื้อหารุนแรงเกินกว่าที่เด็กจะต้องดูอ้อโหรูมรณะครบทุกอันเลยฮะอาจจะตะอาจจะขาดเรื่องเซ็กซ์เพราะไม่เห็นของแต่ว่าสิ่งที่กระทําก็ก็เห็นโอ้โหอากับกริยาก็เด็กไม่ควรดูจริงฮะก็เต็มที่เขาก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความเป็นชอยี่สิบบวกได้อย่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็โหดอย่างที่เขาขึ้นตอนต้นจริงๆเลยครับว่าเด็กไม่ควรดูอะ่ะแล้วประเด็นมันก็กลายเป็นน่าสนใจครับคือประเด็นทางสังคมอาจจะไม่ใหม่เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องราวที่เขานําเสนอมันใหม่โอ้มันพิลึกพิลั่นลึกลับซับซ้อนดีครับฉะนั้นบอกมาอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่า4เรื่องสั้น12ตอนของอาทิอัสดงเนี่ยอยู่ในโซนบวกแน่นอนครับ ไอ้สนุกดีติดตามน่าสนใจแล้วก็แล้วก็แต่ละเรื่องก็มีความอยากรู้ว่าแต่ละเรื่องจะจบลงอย่างไรแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงกันแบบไหนบ้างแต่ปัญหาก็คือคือซีรีส์ปัจจุบันเนี่ยคือเราดูซีรีส์กันเยอะมากถูกไหมฮะไม่ว่าจะซีรีส์ไทยจีนฝรั่งเกาหลีญี่ปุน่นองค์ประกอบหนึ่งที่ซีรีส์อย่าว่าซีรีส์ที่ดีเลยครับซีรีส์ที่ไม่ดีก็ต้องมีครับคือมันต้องมีการโยนลูกต่อ EP ีต่อ EP ีอ EP, ให้เราอยากติดตามไปจน จบทั้งเรื่องเขาทําแบบนี้ทุกเรื่องฮะแล้วผมว่าจําเป็นต้องทําเพราะถ้าไม่จาถ้าไม่ทำเนี่ยคนดูจะหลุดแล้วหลุดไปดูเรื่องอื่นแล้วมันจะไม่อยากกลับมาดูเรื่องนี้ซึ่งผมเป็นกับอาทิตย์สดงเพราะว่าอาทิตย์สดงเนี่ยจบเป็นเรื่องเรื่อง3ตอนจบเรื่องหนึ่ง3ตอนจบเรื่องหนึ่งมันทําให้ผมรู้สึกว่าจบแล้วพักได้ไปดูอย่างอื่นก่อนแล้วกันจะกลับมาดูอีกอันเมื่อไหร่ก็ได้ตอนจบของแต่ละ ชุดเนี่ยมันไม่ได้มีการทิ้งอะไรนอกจากภาพตัวอย่างตอนต่อไปนะครับซึ่งมันก็ดูไม่รู้เรื่องแหละมันก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างความกระตุ้นการอยากดูอะไรก็เลยทําให้อาธิตย์สดงเป็นซีรีส์ที่พอดูจบแล้วก็รู้สึกว่าไม่แย่นะดีเลยนะแต่เป็นดีแบบไม่ติดไม่ได้อยากดูต่อเนื่องผมใช้เวลานานกว่าซีรีส์ปกติเยอะฮะแล้วผมไม่ได้ไม่ได้มีอาการแบบเฮ้ยตอนใหม่มาแล้วตอนใหม่มาแล้วคือไอ้เดอะกิฟต์เนี่ยพูดตรงๆเลยไม่ดีเท่านะฮะทั้งด้าน เนื้อหาที่นําเสนอและด้านคุณภาพไม่ดีเท่าอทิตย์นสดงดีกว่าบานเลยเรื่องเนะื้อหาการน,นําเสนอแมเสเซจที่อยู่ในนั้นแล้วก็ฝีไม้ลายมือในการทำเดอะกิฟต์สู้ไม่ได้เลยฮะแต่เดอะกิฟต์มีความต่อเนื่องให้อยากดูตอนต่อตอนผมไม่พูดซีรีส์ของพวกนาดาวเจ่ฮะนี่นมันทําได้ดีเต็มที่อยู่แล้วแต่อทิตย์สดงดันไม่มีอันนั้นครับผมคิดว่าการแบ่งเป็นตอนๆนอะ่ะทำให้ทำให้มีปัญหาอันนั้นทําให้มีปัญหาเรื่องว่าเราแบบพักอะ่ะ แล้วพอพักเนี่ยมันพักยาวเหมือนกันนะครับพักจนแบบเอา้าอันใหม่มาครบ3มตอนแล้วเหรอวะเนี่ยแบบเนี่ยมันไม่ไม่รู้มันเกิดไม่รู้มันเกิดปัญหาอะไรครับแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยพอพอเขาปล่อยตอนต่อตอนอะอาทิตย์ออตละตอนนะฮะอาทิตย์ละตอน V.I.P แล้วมันมีห่างห่งอะยิ่งช่วงแรกๆผมยิ่งรู้สึกว่าห่างแปลกๆเลยเพราะว่า ผมดันไปดูก่อนนะวีทีวีเขาเชิญไปดูแล้วระหว่างนั้นกว่าผมจะได้ดูเพลงสวดสวดแ่งผู้ยาไวตอนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหรุ่มครึ่งเดือนนะครับก็จิงทําให้ไม่ต่อเนื่องไปใหญ่เลยครับผมเชื่อเลยครับว่าหลายคนเปิดเอาไว้ตอนต้นแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีแต่พอจบช่วยหลอนออนไลน์แล้วก็หยุดไม่ได้ดูต่อแล้วก็ยังไม่ได้กลับไปดูต่อสักทีนี่แหละฮะผมว่าปัญหาใหญ่ของอาทิตย์ละสดงไม่สร้างความเชื่อมโยงต่อเนื่องความอยากดูอะ่ะคือถ้าอย่างน้อยไอ้จุด มันสามารถเชื่อมโยงต่อตอนท้ายเพื่อจะส่งไปต่ออีกตอนหนึ่งได้เนี่ยมันน่าจะก,กระตุน้นเรียกน้ําย่อยได้ดีกว่านี้ฮะเออมันไม่เกิดน้ําย่อยแห่งความอยากดูเลยวะ่ะในตอนที่ดูเนี่ยและสําคัญที่สุดสําหรับผมนะฮะคนอื่นยังไงไม่รู้นะสําหรับผมผมว่าอาทิตย์อสดงตอนที่13ไม่จําเป็นทําให้ทั้งเรื่องดูดรอปลงไปด้วยซ้ําไปแล้วทําให้กลายเป็นต้องคิดเยอะ คือคือผมไม่บอกอะไรเลยนะฮะว่ามันเป็นตอนเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าซีรีส์มีทั้งหมด13ตอนแต่มี4เรื่องสั้นเรื่องสั้นละ3ตอนก็เป็น12ตอนทั้งหมดแล้วตอนที่13เป็น conclusion เป็นสรุปผมว่าไม่จําเป็นมี2ปัจจัยฮะมีสองมีสองมุมมองฮะมุมมองแรกคือผมว่าเฉลยระหว่างทางได้อืผมว่าเฉลยระหว่างทางได้ค่อยๆเฉลยไประหว่างทางได้แล้วจบ สุดท้ายของของ EP 1 2อ่ะก็ขมวดนิดเดียวแล้วจบผมวัดได้ผมพูดถึงหนังหลายเรื่องโดยเฉพาะหนังสยองขวัญที่มีปริศนานะครับว่าผมมักจะไม่ชอบเวลามีฉากเฉลยแบบเหมือนเฉลยข้อสอบนะครับคือเห็นเลยอะว่าคนทำกลัวคนดูไม่รู้เรื่องก็เลยเฉลยดีกว่าทำการเฉลยด้วยการแฟลชแบกมากมายแล้วก็ให้ตัวละครมานั่งอธิบายเราว่าอ๋อที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนี้ไง1 2 3่เออผม ไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นครับถ้าเลือกได้แต่ผมว่าคนสร้างเขาเลือกถูกแล้วฮะคือจริตคนส่วนใหญ่น่าจะชอบให้มีบทสรุปคือมึงสรุปมาเลยว่ามันยังไงอ่ะชัดๆเลยแต่ผมชอบแบบปลายเปิดครับผมว่าต่อให้ไม่มีการเฉลยนะจบตอนที่12ไปแบบนั้นเลยก็ได้แต่มไปด้ปริศนามีจุดเชื่อมโยงของแต่ละเรื่องนิดๆหน่อยๆก็พอที่เหลือไปเดาเอาเองคุณจะเดายังไงก็ได้เลยนะคืออิสระของคุณผมอยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่า แล้วผู้กำกับจะมาอธิบายหรือว่าจะมานั่งคุยจะมีการแบบว่าใีา้แจกเป็นเอกสารในอินเทอร์เน็ตทีหลังแล้วมันจะมีการปล่อยเอพีพิเศษมาเพื่อเฉลยทุกอยาก่างทีหลังถ้ามันมีกระแสนเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีทแต่เออผมใจผมผมไม่ค่อยชอบการเฉลยแบบเหมือนเฉลยก็สอบแบบนั้นอะไม่รู้ทําไมเหมือนกันแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยโอ้โหอาทิตย์อัสดงแปลกมากฮะคือเฉลยเฉลยไหมเฉลยแต่เฉลยให้งงด้วย <laughs> คือเขาเล่นท้ายยากมากนะครับเออเขาเล่นท้ายากมากเขาเล่นสลับซับซ้อนมากผมเข้าใจแหละผมก็เป็นคือเราคิดประเด็นเนี่ยไว้ในหัวแบบอันเนี้ยเป็นปลายทางแล้วมันต้องอธิบายให้ถึงปลายทางนี้ให้ได้ให้ถึงเมคอร์แบบเขาเรียกว่าแกนของไอเดียนี้ให้ได้เขาก็พยายามเต็มที่ครับอธิบายใช้แฟลชแบ็กใช้การอธิบายของตัวละครเพื่อที่จะไปลงตรงท้ายอะ่ะเพื่อที่ไปลงไอเดียอันท้ายอะ่ะซึ่งมันชวนงงครับพูดตรง มันชวนงงผมเชื่อได้เลยว่ามีหลายคนงงเพราะผมเองผมยังไม่เคลียร์ร้อยเอเลยฮะว่าเอ๊ะเอ๊ะยังไงสิยังไงนะคือคิดว่าต้องไปดูอีกรอบนะฮะมันจะงงมันฮะ,ะเฉลยโลกยังงงอยู่เลยนะเนี่ยคืองงในงงนะฮะแล้วเห็นเลยครับว่าคิดว่าฉายเทสมาแล้วยังงงอยู่คือมันไม่เคลียร์ร้อยคือจบตอนที่13อะ่ะผมว่ายังไม่เคลียร์อีกผู้สร้างก็เลยตัดสินใจให้ตัวละครดาวนะครับเป็น voice over พูดอะไรบางอย่างมา ตอนท้ายแบบกูขมมดให้ละกันคือถ้ามันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวกูขมวด้วยได้ห็อกนี่ให้แล้วก็ <laughs> แล้วก็จบไปอย่างนั้นนะฮะซึ่งผมว่าผมไม่ค่อยชอบทีม่มันเป็นแบบนั้นผมชอบเรื่องย่อยๆของแต่ละเรื่องชอบแต่แกนใหญ่ไอ้สุดท้ายที่เขาสรุปเนี่ยยังพูดไม่ได้ฮะว่าไม่ได้ไม่ชอบไอเดียนั้นแต่นั่นคือภาพรวมฮะภาพรวมซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพรวมของอธิษสางยังเป็นซีรีส์ที่อยู่ในฝั่งของ ซีรีส์คุณภาพดีครับงานสร้างดีการแสดงดีบทดีไม่มีบทแบบผมเองผมชอบติดกับบทของตัวละครที่เป็นตัวละครประกอบสมทบเหมือนดูเดอะกิฟต์ะฮะโอ้โหสมทบทำไมแย่เล่นกันแย่ขนาดนั้นวนะน่ะสมทบมากมากะนะฮะสมทบไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่นะสมทบแบบตัวเดินผ่านพูดได้หลอก2องไดรหลอกเงี้ยมันเล่นกันแย่กันวะแต่อาท์ไม่มีะฮะการแสดงทุกอย่างดีการถ่ายคือเป็นหนังได้ครับ เป็นหนังได้แต่และอันอาจจะอาจจะได้ไม่ดีเท่าไหร่อันที่ดีที่สุดถ้าแยกออกมาเป็นหนังฉายได้เลยเนี่ยแล้วเป็นหนังคุณภาพได้เลยเนี่ยเพลงสุดๆของผู้เยาว์วัยเป็นได้ครับเออแยกไปเลยไม่ต้องมีมมเ,ขงเข้าทงเข้าถ้ำแล้วไม่ต้องมีละไปอย่างนั้นได้เลยผมว่าทําได้อันอื่นก็ไม่แย่ฮะอื่นก็ก็ก,ก,ก็ก็มีคุณภาพแต่ว่าโอ้โหเพลงสุดๆของผู้เยาว์วัยนี่มันดีจริง,รงฉะนั้นใครยังไม่ได้ดูอยากแนะนําให้ไปดูครับคิดว่าดูฟรีได้แล้วนะตอนเนี้ย เพราะว่ามันจะต้อง VIP ดูก่อนแล้วก็สัปดาห์ต่อมาถึงจะดูฟรีได้สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คนที่ไม่ได้เป็น VIP ฮะสามารถดูตอนสุดท้ายได้แล้วอ่าฉะนั้นใครยังไม่ได้ดูคุณนั่งดูได้เลยครับแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีนะฮะฉะนั้นสำหรับผมอาทิตย์อัศดง Original Content เรื่องแรกของ VTV หนังชุดสยองขวัญเขยา่าขวัญระทึกขวัญ แล้วก็แหวะแหวะแวะไปด้วยแหว source, ะจริงนะฮะสุดท้ายเราแหวะจริงว่ะทางด้านคุณภาพเนี่ยผมให้8เต็ม10ได้เลยครับแต่โดยภาพรวมแล้วยังไงเราก็ต้องดูจนจบครับแล้วพอดูจนจบเนี่ยการสรุปมีปัญหาจริงๆครับฉะนั้นอาทิตย์อัสดงผมให้ผมให้6.5แล้วกันครับคือผมค่อนข้างจะ ให้ความสำคัญกับเรื่องชวนติดตามครับคือถ้าเป็นซีรีส์แล้วมันชวนติดตามไม่ได้เนี่ยหน่วยเหมือนกันนะมันมันอาจจะทำให้เราคือเป็นเรื่องบังเอิญเลยนะครับผมพูดแบบนี้ที่ผมได้ดูจนจบอะ่ะเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยผมนั่งเขียนงานอยู่แล้วผมเปิด YouTube ไปผมไม่รู้จะฟังอะไรครับจะฟังเพลงก็อยากฟังคนคุยกันมากกว่าหรืออยากดูรายการทีวีดูซีรีส์ไทยอะไรแบบเนี้ยมากกว่า แล้วก็นึกขึ้นมาได้ครับว่าอ,อ้า,มามวอ,อ้าวอ,อ,อ,อ้อาออแบบวาอ้าวอ้าะคะควอ้า,า,าวอ้าวอ้าะอ้าว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 อ้าะอ้าว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 อ้าะอ้าวอ้าวอ้าวอ้า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 วอ้า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 วอ้า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 วอา สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะฮะแล้วชอบหนังสยองขวัญเออนี่เป็นตัวเลือกที่ดีดีกว่าเคว้งไหมเนี่ยผมว่าดีกว่าเคว้งครับเพราะามันจบเคว้งเนี่ยไม่แย่นะมีน้องๆให้เรารู้สึกอยากจะเชียร์เต็มไปหมดเลยแล้วทุกคนก็เล่นดีโปรดักชั่นก็ดีบทก็น่าสนใจแต่เคว้งปัญหาใหญ่เลยครับคือปัญหาใหญ่ระดับตัดได้4ี่คะแนนเลยคือมันไม่มีอะไรจบเลยครับเรื่องเคว้งอ่ะคุณลองไปนึกดีๆฮะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเรื่องบ้างมันไม่มีอะไรสรุปเลยอ่ะ คือซีรีส์เนี่ยผมไม่ได้บอกมันเป็นท่าบังคับนะฮะแต่ว่าสําหรับเราคนดูอ่ะดูจบไปซีซั่นหนึ่งเนี่ยคือปกติจริงๆดูต่อตอนมันก็ได้ต้องได้อะไรในแต่ละตอนแล้วนะไม่เป็นไรแต่ซีรีส์ยุคนี้เขาไม่ได้มองกันเป็นตอนเขามองกันเป็นภาพใหญ่ๆคือดูแว้งจบทุกตอนไปเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเป็นบทสรุปให้เราได้เลยแม้แต่อันเดียวฮะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสรุปไหมไม่สรุปไอ้ครามจริงๆเป็นใครสรุปไหมไม่สรุปสุดท้ายตัวละครของ คุณครูพี่นกสินใจยังไงกันแน่สรุปไหมไม่สรุปแบ็กกราวด์สตอรี่ของตัวแต่ละตัวละครที่จูๆก็แฟลชแบกแบบดูมีชั้นเชิงให้เราได้เห็นสรุปสักตัวไหมแทบจะไม่สรุปสักตัวเลยมันเป็นอย่างนั้นนะฮะเออมันกักก็เยอะเกินไปคืออย่าไปทําเหมือนพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่อย่างนั้นขนาดนั้นฮะทำเหมือนจะมีทำเหมือนจะสำเร็จแล้วจะมีซีซั่นสจะตลอดเวลานั้นไม่ได้ฮะ ก็เอ้มันจบบ้างบางเรื่องนั่นคือนั่นคือ,คอปัญหาใหญ่ของเคว้งครับเคว้งคว้างจริงๆอย่างเขาว่าเลยะฮะแต่ว่าสำหรับผมว่าผมไม่ผมว่าไม่เลวร้ายนะฮะผมว่าไม่เลวร้ายแต่ว่ามันมีปัญหานี้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อยู่ซึ่งอันนี้อัสดงไม่มีปัญหานี้ฮะจบแล้วก็ไม่ต้องมาต่ออะไรแล้วแค่เนี้พอแล้วให้คนทํเกาไปทําอย่างอื่นบ้างเพราะเขาฝีมือดี <S <S คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าคนทําฝีมือดีเนี่ยไม่ว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไรนะครับ มันถูกจริตเราไม่มัน,มนตอนนี้มันจะกลายเป็นเรื่องว่าโอ้รุ่นนี้เราไม่ค่อยโดนบากแค่นั้นแหละฮะแต่มันฝีมือดีอยู่แล้วมันฝีมือดีอยู่แล้วฉะนั้นอาทิตย์อัศดงของ VTV ที่ดูได้ฟรียังไงก็แนะนําครับและนี่คืออาทิตย์อัศดงครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง channel scoop view fighter เอาไว้นะครับเพราะว่าเราทีมงานว i e w f i d e r ผลิตคอนเทนต์ทุกอย่างขึ้นมาเพื่อคุณที่เป็นคนรักหนังจริงๆครับ